ป็นมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะในเรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานมากนะคะแพ้อะไรยังไงครับฝุ่นละอองเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็แม้แต่ขนสัตว์ก็เป็นจากที่ได้ไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยยังไงก็ไม่หายให้ยามาทานตลอดนะคะพอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยพอจามปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการคันตาทั้งสองข้างค่ะคันตาแล้วก็บวมอย่างน้อย3วันถึง4วันถึงจะยุบแล้วระหว่างนั้นใช้วิธีการดูแลยังไงครับในระหว่างนั้นก็ทานยาค่ะตอนที่เราเป็นอยู่เอาคุณหมอจะให้ยามาทานค่ะทานยาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวนะครับมันจะบวมอย่างนั้นประมาณ3วันอาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้นะคะก็ยังดูรายการก็ท่านอาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วเราก็ได้ดูจนจบรายการก็เลยตัดสินใจว่ามีเบอร์ที่วิ่งอยู่โทรมาเลยโทรไปเลยค่ะได้ทดลองทานสีอะไรฮะสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวก่อนค่ะเช้า2ก่อนนอน2ก่อนนอน2ประมาณ10กว่าวันนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วคือมันหายไปเลยไอ้ที่จามที่มันก็หายไปด้วยครับโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวค่ะทุกวันนี้ยังต่อเนื่องไหมฮะต้องเหมือนทุกวันค่ะก็วันละ2แคปซูล